ผัวตายไม่ถึงปีมีใหม่ซะละคนสมัยนี้มันไวไฟเนาะกำลังพูดถึงใครไม่ทราบคะเมื่อกี้ป้าว่าใครหรอเหมือนจะมีคนร้อนตัวนะเอามาให้อีกแล้วนะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องใช่ไอ้มันอยู่มันคงภูมิใจเนาะเมียมันเสน่ห์แรงขนาดนี้คนตายไปแล้วจะพูดถึงทำไมอีกไม่มีมารยาทเฮ้ยฉันรุ่นพ่อแกนะเว้ยแก่แล้วก็ทำตัวให้น่าเคารพหน่อยสิอย่ามาอ้างว่ารุ่นพ่อเลยไม่น่าเคารพทั้งผัวทั้งเมียแล้วพี่ไปแล้วนะบ๊ายคนนี้แหละจริงป้าคนนี้ฉันก็เห็นนะตอนงานศพอายะวายผัวตายไม่ถึงปีมีใหม่ซะละคนสมัยนี้มันไวไฟเนาะกำลังพูดถึงใครไม่ทราบคะเมื่อกี้ป้าว่าใครหรอเหมือนจะมีคนร้อนตัวนะฉันก็พูดถึงคนที่ผัวตายแล้วหาผัวใหม่ทันทีแกเป็นแบบนั้นหรอไอ้มันยังไม่ทันเข้าประตูนรกเลยแต่แกเนี่ยสิเปิดรับคนใหม่เข้ามาแล้วว่ารู้ดีจังเลยนะฉันยังไม่ทันบอกใครเลยว่าฉันมีคนใหม่หูตาไวเนาะกรุณาออกไปจากบ้านฉันได้แล้วค่ะไปก็ได้ไปป้าอุ๊ยอากาศร้อนเอามาให้อีกแล้วนะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเอาไปเถอะแต่อยากให้หมวยได้กินอ่ะอุตส่าห์รอต่อคิวตั้งนานเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้ไม่ต้องหรอกหมวยติไม่เอาขอบใจนะไปจีบหมวยเดี๋ยวผีผัวเก่าก็มาหักคอเองหรอกลุงพูดแบบนั้นได้ไงอ่ะไอเข้าไปสบายแล้วนี่ก็ผัวมันตายแล้วจะหาผัวใหม่ก็ไม่แปลกใช่ไหมหมวยก็ไม่แปลกหรอกค่ะแต่แปลกที่เรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรมายุ่งเป็นไงตีทำคะแนนได้ยังลุงนี่ยังไงเนี่ยทำคะแนนตอนนี้ก็ติดลบอยู่ดีละตีตอนนี้แกก็คงไม่เข้ารอบไปแล้วล่ะหมวยมันมีผัวใหม่ไปแล้วอ้าวไอ้หมวยมีผัวใหม่แล้วเหรอก็ใช่นะสิเห็นเข้าออกบ้านเนี้ยบ่อยๆไอ้ตีเอ้ยแกก็ได้แค่มดแดงแฝงมะม่วงนั่นแหละจริงเหรอหมวยมีแฟนใหม่แล้วเหรอก็แค่คุยๆอยู่อ่ะไอ้ตีน้อยออกหักซะแล้วหมวยไม่เห็นเคยบอกตีเลยอ่ะก็ไม่เห็นถามอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยแน่ใจเหรอหมวยไม่ใช่อยากจะควบสองเหรอแกอ่ะใช่ไอ้มันอยู่มันคงภูมิใจเนาะเมียมันเสน่ห์แรงขนาดนี้คนตายไปแล้วจะพูดถึงทำไมอีกไม่มีมารยาทเฮ้ยฉันรุ่นพ่อแกนะเว้ยแก่แล้วก็ทำตัวให้น่าเคารพหน่อยสิอย่ามาอ้างว่ารุ่นพ่อเลยไม่น่าเคารพทั้งผัวทั้งเมียฉันก็อุตส่าห์ทนรอคิดว่าหมวยเศร้าไม่อยากมีใครแต่ที่ไหนได้พาผู้ชายเข้าบ้านแล้วอ่ะมันเศร้าที่ไหนล่ะมันแค่ไม่เอาแกฉันก็นึกว่าหมวยจะเป็นผู้หญิงดีรักสามียังไม่อยากมีใครที่ไหนได้ลัดเหมือนกันนี่หว่าเนี่ยเหรอผัวใหม่อ่ะพูดอะไรให้เกียรติผู้หญิงหน่อยครับแล้วคุณเป็นใครอ่ะมีอะไรต้องให้เกียรติวะพาผู้ชายเข้าบ้านอ่ะที่ฉันยังได้แค่ยืนหน้าบ้านเลยก็เกิดมันไม่แซ่บไม่เดาใจเหมือนผู้ชายคนนี้ไงเฮ้พาไปนอนทำอะไรกันในบ้านอ่ะไม่เกรงใจกระดูกผัวเลยเนาะผัวตายไม่ถึงปีก็พากันไปนอนกกกันละเฮ้ยพูดเกินไปปะวะนิวยาเฝ้าตามมาตั้งนานคิดว่าจะทำใจไม่ได้สุดท้ายก็มาแลกกับผู้ชายนี่คุยเก่งจังวะ
เนวเนวโอ้ยเบาเบาดีมันจะไปมีเรื่องกับมันทำไมก็มันมาว่าหมวยขนาดนั้นน่ะไม่โกรธหรือไงเราโกรธแต่ทำอะไรได้ล่ะมันอยากพูดก็ให้พูดไปเถอะชกต่อยแบบเนี้ยถ้าตำรวจจับขึ้นมาจะทำยังไงแล้วไม่แคร์บ้างหรือไงที่เขาพูดกันน่ะไม่แคร์พวกปากหอยปากปูกันทั้งนั้นแหละแล้วหมวยยังเสียใจเรื่องที่แฟนเก่าจากไปหรือเปล่ามันก็คงเหลือแค่ความคิดถึงแล้วแหละถ้าตอนนี้ไอรู้ว่ามีนิวคอยดูแลแล้วก็คงหมดห่วงนี่หมวยต้องเจออะไรมาบ้างเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ยิ่งปากไม่ดีกันทั้งนั้นเลยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละบางทีเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรหรอกแล้วนิวเองคิดมากหรือเปล่าไม่อ่ะสงสารหมวยมากกว่าชินแล้วอ่ะตอนที่ไอ้ตายคนเขาก็หาว่าหมวยไม่ดีบางคนไม่ชอบหมวยอยู่แล้วเขาก็หาเรื่องว่าหมวยก็เลยเลิกใส่ใจอ่ะต่อไปนี้ผมจะดูแลหมวยแทนคุณเองคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมสัญญาว่าจะปกป้องหมวยและดูแลหมวยให้ดีครับมีตรงขนาดนั้นก็ได้แบบนี้แหละเพื่อความสบายใจผัวใหม่ไอ้หมวยอ่ะมันถ่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ครับป้ามันต่อยตีซะยับเลยอ่ะแกไปทำอะไรมันก่อนหรือเปล่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันคงหวงหมวยมั้งคิดว่าผมชอบหมวยอ่ะแล้วแกไม่ชอบมันแล้วเหรอไม่เอาหรอกป้าคนนี้ก็ไม่รู้จะนานหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตายตามผัวเก่าไปคนนึงคิดว่าใครจะตายก่อนละปากแบบเนี้ยไม่ทราบว่ากำลังพาดพิงพวกเราอยู่หรือเปล่าครับแต่ละคนนี่มีปากไว้ฟันขึ้นจริงๆเลยนะคะแล้วฉันพูดอะไรผิดล่ะผัวตายไม่ถึงปีก็ดันมีผัวใหม่ซะละแล้วมันผิดตรงไหนคะถามจริงเหรอแกสองคนคบกันก่อนที่ไอ้มันตายเปล่าฉันว่าไม่เหลือว่ะเข้าออกบ้านบ่อยขนาดเนี้ยเผลอไอ้มันตอมใจตายเพราะรู้ว่าเมียมันมีชู้ก็ได้พูดถึงฉันอยู่หรือเปล่าพูดถึงฉันอยู่หรือเปล่านิวเป็นอะไรอ่ะทำไมเสียงเป็นแบบนี้เป็นบ้าอะไรอ่ะเมายาหรือเปล่าพวกมึงเลิกยุ่งกับหมวยได้แล้วไม่งั้นกูจะหักคอพวกมึงทำไมเสียงแปลกๆวะเออกูนี่แหละไอ้ตีกูรู้ว่ามึงจ้องจะเคหมวยแต่กูยังไม่ตายถ้าเกิดมึงยังไม่เลิกยุ่งกับหมวยกูไปตัดไอ้จ้อนมึงแน่ส่วนมึงมาเดือดถ้ายังปากดีแบบนี้กูจะฟ้องพ่อมึงเป็นตุ๊ดเฮ้ยดูได้ไงอ่ะคิดเหรออยู่บ้านกูไม่รู้ว่ามึงแอบเป็นผู้ชายอ่ะป้าหน่องป้าหน่องรู้ไหมว่าผัวป้าแอบเล่นชู้กับยายนีที่ขายขนมฝักบัวแอบซื้อของมาให้ทุกวันเลยนะไอเอกถึงว่าซื้อขนมฝักบัวมาให้ฉันทุกวันเลยนะถ้าพวกแกยังไม่เลิกวุ่นวายกับหมวยอีกฉันจะไปหาคอเลี้ยงคนเลยไม่เชื่อก็ลองดูไอ้แกกับป้อนโอ้โหสุดยอดเลยแผนนี้ทุกคนกลัวกันหมดเลยอะนิวเลิกเล่นละครได้แล้วมันไปกันหมดแล้ว
คิดถึงน้ำหมวยเอ้าแก๊งชาวบ้านที่สอนเมื่อกี้หายไปไหนหมดแล้วเป็นไรไม่รู้ว่าอยู่ดีก็วูบไปเฉยเลยแล้วคนไปไหนหมดเนี่ยนิวไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องที่หมวยเล่าไอ้ก็คงเป็นห่วงหมวยแหละพักผ่อนนะไอ้เดี๋ยวหมวยมานอนด้วยหมวยต่อไปถ้าไอ้ไม่อยู่อ่ะหมวยต้องอยู่ให้ได้นะทำไมพูดแบบนี้ล่ะไอ้ต้องอยู่กับหมวยสิหมวยก็รู้ว่าไอ้อยู่ได้อีกไม่นานหรอกไอ้เคยสัญญาจะดูแลหมวยตลอดชีวิตไอ้มาได้แค่นี้จริงๆไอ้ต้องเข้มแข็งสิไอ้จะต้องอยู่กับหมวยนะหมวยต้องหาคนมาดูแลไอ้จะได้หมดห่วงไม่เอาอ่ะหมวยจะไม่หาใครดังนั้นหมวยจะมีแค่ไอ้คนที่อยู่ก็ต้องไปต่อหมวยจะอยู่คนเดียวได้ยังไงหมวยก็ต้องหาคนมาดูแลหมวยไม่ได้ต้องการใครไม่ต้องรู้สึกผิดนะที่มีใครไอ้จะรู้สึกดีด้วยซ้ำที่มีคนมาดูแลหมวยไอ้ขอให้หมวยเจอคนที่ดีที่รักหมวยจริงถ้าชาติหน้ามีจริงอ่ะขอให้เรามาเจอกันนะไอ้รักหมวยนะไอ้ไม่ต้องห่วงนะนิวเขาเป็นคนดีเขาจะดูแลหมวยเองเมื่อคืนฉันฝันนะว่าไอ้อ่ะมายืนอยู่ปลายเตียงเลยอ่ะฉันเนี่ยสิไม่ใช่แค่ฝันมาเป็นเสียงเลยตีตีตีฉันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าเมียฉันแล้วล่ะหูแทบฉีกเอาอีกข้างดีไหมคดียังไม่จบนะฉันก็ฝันเหมือนกันไอ้มันบอกว่าถ้าใครไปยุ่งกับเมียมันจะมาหาแล้วเอาไปอยู่ด้วยฉันว่าเราไปกันเถอะต่อไปก็คงไม่มีใครมาวุ่นวายแล้วเนาะเมื่อคืนไอซ์มาเข้าฝันด้วยนะบอกว่าให้ดูแลหมวยให้ดีอะไอซ์บอกว่าจะมาเกิดเป็นลูกเราด้วยแหละเราไปเตรียมของไปทำบุญให้ไอ้ดีกว่า